วัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หลักสูตรก๊าซเรือนกระจกและสังคมคาร์บอนต่ำวัตถุประสงค์ของหลักสูตรเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้ประชาชนทุกคนเกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกผลกระทบที่เกิดขึ้นรวมไปถึงแนวทางในการลดก๊าซเรือนกระจกและการอยู่ในสังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนเนื้อหาในหลักสูตรประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันดังนี้ส่วนที่1ก๊าซเรือนกระจกภัยร้ายที่ใกล้ตัวคุณส่วนที่2สังคมคาร์บอนต่ำสู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนมาร่วมกันเปลี่ยนแปลงโลกของเราให้กลับมามีชีวิตชีวาให้โลกของเรากลับมามีสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่อีกครั้งก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปจนไม่เหลือทรัพยากรธรรมชาติให้ชนรุ่นหลังของเรา